กลับมาพบกับผมชายนี่อีกครั้งนะครับเราจะต้องไปรวบรวมหัวหน้าแม่ทัพออกมานะฮะตอนนี้เราทิ้งค้างไว้นะฮะนี่นะฮะมีแถบด้านซ้ายอยู่ด้านขวามีอยู่หนึ่งตัวนะฮะป่ะเดี๋ยวเราลุยเลยดีกว่านะฮะเคลียร์เวย์พอยต์เจ้านี่ทำงานรับใช้ชีลอบระวังด้วยล่ะข้าเคยเจอชีลอบมาก่อนข้าไม่กลัวเธอหรอกระวังทางมาแล้วก็เตาะหน่อยนะฮะเตาะอีกนิดนึงตึ๊กนี่เป็นจิ้มนะฮะเป็นน้ำจิ้มก่อนเดินทางไปนะฮะมาลุยดีกว่านะฮะถือว่าเป็นการวอร์มอัพนะฮะThe Chaw พวกมันรู้ถึงพลังที่เจ้านำพามานายหญิงของข้ารู้สึกถึงแสงนั้นได้จะบอกว่าเจ้าจะพาข้าออกไปเจ้าไม่กลัวอะไรทั้งนั้นใช่ไหมข้าคืออาบารุกและข้าจะนำเสนอความช่วยเหลือและอะไรคือสิ่งที่แลกเปลี่ยนสำหรับสิ่งที่มีค่าเช่นนี้เจ้าพวกหน้าโง่นั้นมันอยู่เหนือพื้นที่ที่นายหญิงข้าอยู่จัดการพวกมันให้หมดซะเยี่ยมเลยเรามีภารกิจนะฮะคือไปช่วยทอนี่นะฮะแต่ว่าเราจะต้องฆ่าออกด้วยแมงมุมนะฮะ15ตัวเราไม่มีสกิลแมงมุมนะฮะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะข้ามยังไงแต่ว่ามีแมงมุมตามเรามาอยู่นะฮะคือปล่อยให้แมงมุมมันฆ่า15ตัวกันนะหรือยังไงพวกมันมาขุดเอาแร่เพื่อไปสร้างเครื่องจักรแต่ว่านายหญิงของข้านั้นพักอยู่ข้างล่างนี้จัดการพวกมันซะทำให้มันหยุดขุดสักทีนี่นะฮะเราก็เคลียร์มันมีตุ่มแมงมุมนี่อยู่นะฮะเรียกแมงมุมออกมาเลยนะฮะมันมีท่าพ่นขี้ด้วยวะเขียวอือเลยโอ้มันติดพิษนะฮะไอศัตรูเรานี่นะฮะเราก็ช่วยมันยิงดีมั้ยหรือว่าจะรอให้มันฆ่าให้ถึง15ตัวก่อนคือหลักๆเราต้องให้แมงมุมฆ่า15ตัวนะตอนนี้ได้แค่4ตัวเมื่อกี้ไปแย่งมันฆ่านะเดี๋ยวไม่ได้เควสนะฮะมีตุ่มแมงมุมนะฮะตื้อนี่นะแมงมุมอื้อเลยนะฮะไปจัดการมันหน่อยแล้วพวกไม่ถึงจะต้องเปลืองแรงเองนะฮะมึงมาเคาะอะไรกูฮะมึงนี่ต้องตายด้วยแมงมุมสิมาแจมอะไรฮะบริษัทเรียกแมงมุมมาเคลียร์แล้ว13ตัวแล้วนะฮะแมงมุมเราหมดยังเราต้องการให้แมงมุมฆ่าพวกนี้หน่อยนะฮะมันแย่ตรงนี้นะฮะเพื่อให้ได้เควสแคมป์ทหารหน่วยบุกอยู่ข้างหน้านี้พวกมันคนเยอะมากเขาไม่อยากที่จะเปลืองชีวิตที่สวยงามเด็กน้อยๆของนายหญิงของข้าเจ้าไปก่อนแล้วกันแล้วก็จะช่วยซัพพอร์ตข้างหลังให้เจ้าจะต้องเป็นเอลแน่เลยที่มาฆ่าเพื่อนของข้าไปแล้ว2คนแต่หลังจากนี้ไปมันจะไม่ง่ายแน่นอนและนี่คือเหมืองขุดของข้าจะไม่ถูกทำลายไปอย่างง่ายดายเรามาดูกันเลยนะฮะไอ้นี่มันทนต่อเลนนะฮะแล้วมันทนพิษด้วยนะฮะแต่ช่างมันนะฮะมันจะทนทานยังไงเรายิงไปก่อนนะฮะเขาบอกว่ากลัวเด็กเขาจะถูกทำลายนะแต่เราเรียกเด็กออกมาตีให้แล้วนะฮะเราจะทำลายไอ้พวกกาดที่อยู่ตรงบริเวณขุดเหมืองนี่นะฮะเราเปิดแล้วนะฮะแล้วเราก็ฟันนะฮะมันขึ้นมาเราก็ค่อยๆเคลียร์นะฮะอย่างนี้ ดีเลยนะฮะมันโผล่ขึ้นมาหาเราอย่างนี้เราจะสาดแสงซะหน่อยนะฮะไม่ค่อยเวิร์กเว้ยแม่งพอใช้งานจริงไอแสงนี้มันไม่ค่อยเวิร์กนะโดนเคกโหดเว้ยเราต้องยิงมันนะยิงขามันทนเลนลืมไปฟันก่อนมันจะตายแล้วฮะโอ้แล้วดูเดี๋ยวศพแบงค์ตายขึ้นมาตายเป็นเบื่อเลยอ่ะเดินแบงมุมช่วยจิกนะฮะตอนนี้เหลือแต่กัปตันนะฮะไอ้ลูกน้องมันตายหมดแล้วนะฮะลูกน้องตายหมดเลยมึงคนเดียวยังจะซ่าอีกนะเราแค่สาดแสงนะไอ้นี่โอ้ยแขนรุดอย่างนี้เลยนี่นะเรียบร้อยแล้วข้านี่มันช่างโง่จริงๆที่สงสัยในตัวนายหญิงของข้าเจ้าได้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ข้าจะเป็นของเจ้าจนกว่าที่นายหญิงของข้าจะบอกให้ไปทำอย่างอื่นเรียบร้อยนะฮะตรงนี้เราพอเราได้อันนี้มาปุ๊บเราก็อัปเกรดไปด้วยเลยนะฮะนี่นะใส่เข้าไปนะฮะมีดาบใหม่มาแล้วก็ใส่ดาบใหม่ด้วยนะฮะจะได้จิจ้าฉายไล่หน่อยนะอ๋อนี่เป็นมันจะเป็นเซตนะฮะอย่างเซตนี้ที่เราได้มาเนี่ยก็คือบีดฮันเตอร์นะฮะมีอยู่3อันใน1เซตนะฮะคือมันจะมีชุดนะฮะชุดแต่ละชุดมันก็จะเป็นเซตนะฮะอันนี้คือชุดนักล่านี่มีเควสอยู่ตรงนี้พอดีนะฮะงั้นเราจัดไปเลยนะจัดไปเลยอยู่ตรงนี้นะ The Webs Who got the Webs จิลอฟมันอาศัยอยู่ในถ้ำนี้มันอยู่มานานแล้วตั้งแต่ครั้งโบราณกาลแต่เธอไม่ได้คงกระพันซะหน่อยและอีกไม่นานเธอจะต้องรับรู้ถึงความแข็งๆของข้าแต่ก่อนอื่นเลยข้าจะมาสนุกกับแกซะก่อนมันมีแซ่ด้วยนี่นะฮะมันต้องซาดิสได้ที่นะฮะมันเป็นออกอย่างนี้มาแล้วนะฮะนี่มันแอโร่พูฟนะฮะเอาทำลายกองหลังก่อนดีกว่านะฮะโอ้โหอันนี้เป็นพวกพลธนูนะฮะทำให้มันแตกพ่ายก่อนนะฮะจะได้จัดการบอสง่ายๆนะมือโอ้ยล่วงลงเป็นชิ้นส่วนเลยนะเอาตายหมดแล้วหรอโอ้โหลูกน้องตายหมดแล้วนะนี่ลูกน้องตายง่ายจังมาลึกเข้าไปได้แค่บาดเจ็บนิดหน่อยนะฮะทนยังเลยลบก้อนฟอบยิงมันแอโร่พูฟนะฮะลืมไปฉายแสงดูเป็นไงฉายแสงไม่รู้สึกนะฮะนั่งมีพิษด้วยชิบหายเอ้ยเราต้องกลับไปเติมเลือดก่อนนะฮะจังหวะนี้วิ่งเร็วไม่ได้หาที่ซ่อนก่อนนะฮะเราเติมเลือดแป๊บนึงนะฮะแล้วค่อยเข้าไปเคลียร์กับมันใหม่ซึบเอานะฮะมามันแอโร่พูฟนะฮะไม่เป็นไรนะฮะยิงทักทายมันหน่อยแล้วก็เข้าไปเคาะมันเหมือนเดิมนะฮะเฉาะไปฟ้าบลบทุบลบก่อนเกือบไม่ทัน เฉาะไปทีนึงยังไม่ตายนะยังเหนียวอยู่ลบก่อนฟับทุบลบก่อนนะฮะต้องลบก่อนมันโอเคฉายแสงฉายแสงมันไม่รู้สึกมันไม่เวิร์กนะฮะฉายแสงนี่ลบก่อนฟับตายได้ยังตายได้ยังเฉาะแม่งชื่อหัวรุ่นเลยนะฮะนี่สดๆงามนะฮะไอ้พวกนี้เลือดแม่งเป็นสีน้ำมันนะฮะเราได้ชิ้นส่วนมาแล้วนะฮะนี่นะฮะเป็นชิ้นส่วนแบบว่าคริสตัลฉายแสงนะฮะไฟฉายของเรานั่นเองนะฮะตอนนี้เรามาดูกันก่อนนะว่าเราจะไปไหนดีนะฮะเราต้องตั้งทาร์เก็ตนิดหนึ่งไปเราไปลุยกันต่อนะฮะข้างหน้านะมีแบบในปั๊บจึ๊กจึ๊กบิดดังกรึกนี่ชืบเดียวหมดเลยนะฮะเก็บของก่อนด้วยเราไปต่อดีกว่านะฮะตอนนี้มีรูนนะฮะเราก็เอารูนมาใส่ได้นะมีสล็อตมีอะไรเราก็ใส่ไปมันครบ3นั้นฮะถ้าครบ3ปุ๊บเรารวมร่างเป็น1ได้นะฮะแบบนี้นะฮะแล้วเราก็มารวมใหม่อีกได้นะฮะนี้เลยนะฮะเรียบร้อยตอนนี้เราก็ใส่ชุดครบเซตเราแล้วนะฮะมีเจมหมดทุกอันเลยนะฮะปึ๊บไม่มีประโยชน์นะผมลืมไปไอตัวนี้ไม่ได้ทันเลี่ยนฮะไม่จำเป็นต้องขึ้นมาดูดมันอย่างนี้นะข้ามไปเลยดีกว่านะนี่นะฮะข้ามไปเลยดีกว่านะมันจะเป็นน้ำมันดูดที่พร่ำเพรื่อนะฮะจัดได้เลยนะฮะเราไม่ลงไปเสียเวลากับไอ้ข้างล่างนะฮะเราจะขึ้นไปข้างบนทำเควสเลยนะฮะ Exterminator นะฮะจึ๊กอย่าดิ้นมากอย่าดิ้นมากป่าเราไปลุยกันต่อนะฮะตรงนี้นะฮะเป็นรอบที่อันตรายแล้วสินะเอลไม่ใช่เพราะว่ามีแมงมุมตัวใหญ่อยู่ในถ้ำหรอกนะแต่เพราะเครื่องจักรของออกนั้นจะกำจัดเธอนี่พูดอะไรฮะไม่เข้าใจเครื่องจักรอะไรฮะนี่ฟันทุบบูจาขัดใจเปิดแสงก่อนนะฮะมันอิมมูไลท์มันทนต่อแสงนะฮะต้องปัดท้องอย่างนี้ฟันโตนะฮะเมื่อกี้พูดอะไรฮะเมื่อกี้พูดอะไรนี่แน่พูดอะไรฮะยังจะพูดอีกจื้อยังดื้ออีกโอ้โหแล้วลูกน้องมันทิมมานี่โดนมันเองนะไม่โดนเราเลยนะฮะลูกน้องมันมาช่วยเราปาอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้นะเอามันหนีหมดเลยนะลูกน้องได้ชุดเกาะมานะส่วนกลางตัวนะฮะงั้นเราเข้าไปทักทายมันหน่อยดีกว่านะฮะลูกน้องจะหนีไปไหนฮะจะหนีไปไหนครับเอาเข้าหัวมันหน่อยนี่จะวิ่งไปทำไมฮะยืบไม่ต้องวิ่งไปจ้านี่หัวรุ่นเลยจะไปไหนอีกคนหนึ่งฮะเมื่อกี้ยังซ่าอยู่เลยฮะตรงนี้มีเขียวๆนะฮะเราไปเก็บก่อนนะฮะเป็นข้อมูลนะฮะจริงๆไอ้เมืองนี่มันเป็นของเรานะฮะแต่ไอ้พวกออกมันมาเดินเพ่นพ่านนะ โอเคนะเดี๋ยวเราจะไอตรงนี้มันหายไปไหนวะสงสัยมันเป็นบอสไอตัวที่เราฆ่าไปนี่หรือเปล่านะไอเควสมึงมุมนั่นนะฮะน่าจะใช่นะมันก็เลยหายไปเลยเหลืออีกตัวหนึ่งนะฮะ off the cave นอกถ้ำมันคืออะไรไม่รู้นะฮะแต่เราจะไปจัดการมันนะฮะจริงๆอยากเก็บมาไว้นะอยากจะขี่มันนะฮะเราจะได้เดินทางเร็วๆหน่อยเรียบร้อยนะฮะปะมีมาให้ถึงขนาดนี้นะฮะถ้ายิงหัวมันตายไวนะอ้าวมีบอสอยู่ตรงนี้นะฮะเราไม่มีข้อมูลว่าจุดอ่อนมันคืออะไรนะแต่เราจะเข้าไปกระซวกมันนะซึบในเมื่อมันมาอยู่ขวางทางเราเราก็จัดให้นะนี่นะในเมื่อมาขวางทางเราก็พร้อมจะกระซวกมันนะโอ้มันเฉาะบีดเราล่วงเลยบีดหรือว่าตัวกระกอนะฮะเป็นไรฮะโอ้โหพอมึงเจอแบบบรีสมันเฟนซี่นะฮะมันบ้าเลยทันทีนะเจอสัตว์ปุ๊บมันบ้านะฮะโอ้โหเหม็นมากคืออาวุธไม่เท่าไหร่แล้วนะแต่กลิ่นปากมันนี่แบบอ่ะมันหนีเว้ยมันหนีอ่ะอ้าวมันจะหนีเมื่อกี้แหกปากเลยโอ้โหนี่มันจะหนีไปไหนฮะจะหนีไปไหนฮะอย่าพึ่งได้ไหมอย่าพึ่งมากวนได้ไหมกูจะฆ่าหัวหน้ามึงก่อนมันมาเกะกะทางกูเนี่ยไอ้นี่ก็ยุ่งกับกูจังเลยฮะให้กูเคลียร์หัวหน้ามึงก่อนจังบาอีกมันจะหนีแล้วดูดิมันจะหนีแล้วมันซานะมึงซานะมึงตายอย่างสวยงามดีไหมโอ้โหตายน่าเกลียดมากโดนฟันกลางตัวตายนะไอ้ลูกน้องเมื่อกี้อ่ะกูเสร็จงานแล้วมึงมากูต่อเลยมาไปซะแล้วนะฮะมันหนีหมดเลยนะฮะนี่ไอ้ตัวนี้ไอ้อ้วนเมื่อกี้มึงซ่ามากกูจำได้จะไปไหนฮะโอ้โหหลังไหม้แต่มันยังจะหนีอีกนะฮะจะไปไหนไม่ให้ไปโอบีกูไปอีกเอามั่วไปใหญ่ละโดนบิดตายเอาชิบหายมั่วมากนะฮะไปดีกว่านะเดี๋ยวตายนะฮะโดนพิษด้วยไม่ค่อยไว้ใจเลยโดนพิษโดนสาบนี่ไม่ค่อยเชื่อใจนะต้องหาที่ปลอดภัยไว้ก่อนนะเติมพลังก่อนนั่นนะเป้าหมายของเราอยู่ตรงนู้นนะสีเหลืองกระพริบกระพริบนะมาเจาะนิดนึงจึ๊กไปสบายแล้วขออัปเกรดนิดนึงหน่อยนะอันนี้ยังไม่ได้อัพเราก็อัพไปซะอันนี้เป็นท่าแบบยิงธนูเร็วๆนะฮะอัพไปเลยนะฮะจึ๊กนิดนึงนะฮะนิดนึงเหตุการณ์ของทางนะฮะต้องจัดไปนะฮะเอาเป้าหมายเราต้องไปทางซ้ายนะฮะแต่เราวิ่งไปทางซ้ายกันถึงมีคนยืนอยู่นะฮะมีออกยืนอยู่เราต้องเข้าไปทักทายตามมารยาทอันดีงามของเราชื่อนี่นะเรียบร้อยเลยคือมันดูข้างบนแล้วนะฮะไอ้พวกนี้มันจะเกะกะเราไปถึงไหนไม่รู้เรารีบไปทำเควสดีกว่านะฮะนี่นะฮะเฮ้ยงัดจื๊กนี่ตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ทีเดียวล่วงเลยนะจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับเรานะตรงนี้มีธนูนะขอเก็บธนู ปะเราไปลุยกันเลยผมยังไม่รู้มันคืออะไรนะฮะแต่เราต้องลุยนะฮะนอกธรรมคนบ้าอะไรวะชื่อนอกธรรมอ๋ออัสลาน of the cave เขาจะบอกเจ้าฟังเกี่ยวกับเรื่องเครื่องจักรนะมันจะไม่หยุดเลยมันจะไม่ช้าลงด้วยและมันจะไม่ได้เป็นของมนุษย์หรือเอลหรือแมงมุมมึงพูดอะไรเนี่ยอีกแล้วนะฮะมันพูดงงเรื่องเครื่องจักรมันเครื่องจักรอะไรวะไม่เป็นไรนะฮะมันมีกาลากอมาเราได้ใช้ท่ายิงรัวทดลองดูเลยนะฮะมันก็เวิร์กดีนะฮะอ้าวดูทีนึงไอ้พวกนี้เป็นพวกเราหมดเลยนะฮะชิบหายแล้วมันมาหาผมมันทุบด้วยมันทุบต้องซัดนะฮะเฮ้ยอ๋อมันทุบสัตว์นะฮะมันทุบสัตว์โอ้โหแม่งมึงเปรมชัยนี่เองนะฮะกูรู้แล้วมึงเปรมชัยนะฮะตบก่อนฟับนี่มันจะมาสร้างเครื่องจักรแบบอิตาลีไทยนะฮะทำร้ายสัตว์แบบเปรมชัยด้วยนะฮะเอานะฮะผมจะจัดการมันให้นะฮะโอ้โหมันทุบสัตว์ตายหมดเลยนะฮะเสืออะไรมันทุบเกี้ยงเลยนะจิ้มหลังก่อนต้องผิวนิดนึงนะไอตัวนี้ตัวมันใหญ่นะฟับหลบเกล็ดเราเต็มนะฮะเตรียมเฉาะนิดนึงก่อนแค่บรรเทาเลือดมันนะฮะเราต้องฟันต่อนะฮะค่อนข้างจะเหนียวนะฮะฟันแล้วฟันอีกโอ้โหเลือดยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยตึ้งมันทนต่อแสงนะฮะทนต่อแสงนะฮะอีจ้าผมได้อยู่นะฮะปุ๊บตอนนี้เราก็ต้องพยายามแบบฟันมันแล้วหลบไปเรื่อยๆเป็นระยะนะฮะตึ้งเอานะฮะหลบก่อนฟับฟันลบอีกไม่ได้นะฮะฟันนานมากไม่ได้ห้ามเพลินนะห้ามเพลินลบก่อนฟับจังหวะนี้มาแล้วนะฮะมาแล้วอีกนิดนึงแม่งอึดจริงๆเว้ยป๊บแม่งอึดวะอึดมากนะฮะไอเราก็ใช้มีดจิ้มมันอยู่ตรงนี้นะมันก็ไม่ตายนะลบก่อนฟับปาล็อกลบชืบอีกนิดนึงเอานะฮะนัวกับมันอยู่นะฮะห้ามพลาดนะฮะพลาดไม่ได้นะตัวมันใหญ่นะมันทุบใหญ่เลยนะฮะฟันตูดหลายทีนะไอ้บาดีตูดเดียวจริงๆตายแล้วนะฮะดีเด้โดนฟันตูดอยู่ตั้งนานนะฮะอันนี้เป็นข้อมือเรานะไฟฉายนะฮะเรียบร้อยนะฮะเราน่าจะได้ชุดเต็มแล้วนะฮะเอาแล้วนะฮะอันนี้ก็เปลี่ยนได้นะนี่เป็นชุดสีเขียวนะฮะประมาณว่าเป็นโรบินฮูดอะไรอย่างนี้นะฮะนี้35นะแต่นี้เป็นอยู่ในเซตนะฮะอันนี้มันเข้าเซตนะฮะแต่จริงๆแล้วไออันหนึ่งมันไอเทมมันดีกว่านะฮะใส่ไปนะฮะหรือว่าจะลองใช้นี้ดูอันนี้ดีมากๆเลยนะชุดพวกนี้เนี่ยเหมือนก็เป็นของขวัญโดยแท้เลย นะฮะเราได้ครบเซตมาแล้วนะฮะคือถ้าเราใส่ครบชุดปุ้นแม่รู้สึกมันจะมีโบนัสของชุดด้วยนะอย่างชุดเนี้ยมันจะได้โบนัสเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์นะฮะสัตว์สกิลเกี่ยวกับสัตว์นะฮะใครเป็นคนนำพวกมันเนี่ยกองทัพใหญ่มากเลยเดี๋ยวพวกมันก็ต้องล่มสลายแบบที่เคยเป็นเราเก็บไปก่อนนะมาแล้วนะครับตัวนี้มีลูนด้วยนะฮะชอบนะฮะอย่างนี้ต้องจิ้มจึ๊กกันหน่อยนะฮะไหลเจมมันอัพง่ายก็ตรงเนี้ยนะฮะมันมีเจมประเภทเดียวเลยนะใส่ไปเลยนะฮะจึ๊กนิดนึงหน่อยจ๊ะจึ๊กนิดนึงหน่อยโอเคเอานะเดี๋ยวเราจะเข้าเควสหลักกันนะฮะก่อนเข้าผมขอเติมพลังหน่อยประตูมันเปิดให้เรานะฮะเรามาพร้อมกับชุดตัวเก่งแล้วนะฮะอำนาจใหม่ที่ถือกำเนิดในมอร์ดอร์แล้ววันนี้อย่างที่พวกเราพูดถึงเกฟวอลเกอร์เผชิญหน้ากับกองทัพที่ยิ่งใหญ่ณประตูเมืองเซลากอสเขาจะต้องแพ้พ่ายไปและจะไม่มีที่ใดที่จะช่วยเขาได้จากแกหรือจากใครก็เติมผมดูก่อนเลยนะมันแพ้ไฟนะตัวนี้มันแรงก็แพ้นะแพ้แสงด้วยแพ้ธนูนะกระจอกนี่ว่านำทับหน้ามาแต่เป็นตัวกระจอกแกไม่รู้แกจะต้องเจออะไรเอ้ยโอ้โหนี่อ่ะแต่มึงอะเจอกับธนูแล้วโอ้ข้ารู้สึกดีใจมากเลยที่เห็นพวกมันตายโดยพลธนูที่ข้าฝึกมากับมือกองทัพนี้จะต้องแตกพ่ายภายใต้กำแพงของข้าเด็กของชีลอบจะจัดการตรงนี้ด้วยเหมือนกันและข้าจะยืนเคียงข้างพวกมันเห็นเตรียมตัวให้พร้อมเลยบุกนี่มันบุกแล้วนะฮะมันบุกแล้วผมก็เปิดก่อนเลยนะฮะยิงมันนิดนึงก่อนแล้วพุ่งไปเลยฟับนี่เล่นหัวหน้ามาเลยนะฮะเติ้นเทินบักเงินไว้ให้ได้ฉันอยากให้แกได้ยินคำว่าตุยหลังและกระดูกแต่ละชิ้นนั้นแตกออกมาแล้วมันก็จะทะลุออกมาจากร่างกายของเธอนี่เนี่ยไอ้พวกนี้มันพูดเก่งอย่างไรนะเกมมันก็ใส่แบบฮีโร่แต่ละตัวมันก็แบบมีบทพูดเลยแตกต่างกันด้วยนะนี่แหละพูดเก่งดีนักจะกินกระดูกจะอะไรของมึงนะนี่เป็นแม่ทัพทับหน้าเลยเนี่ยนี่ทับหน้าเราล่วงไปแล้วนะฮะผู้ชิมเดอะโนเบิลมาถึงผมตัดหัวแม่ทัพไปก่อนเลยนะนี่นะไอตัวนี้เราก็ต้องเคลียร์กันฮะเอานะฮะถือมาอันนี้นะเอาตัวนี้กันปั๊บดิสเมาแล้วฮะนี่เลยตัวหนึ่งนะฮะชิบหายธนูไม่มีเดี๋ยวขอไปเก็บธนูก่อนธนูอยู่ตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะใช้ธนูดูดมันอีกตัวนึงด้วยนะฮะมันจะได้ช่วยเราด้วยนะฮะนั่นนะมันกำลังสู้อยู่โอ้โหมันสู้กันปั๊บดูดโอเคพอนะฮะกำลังดีละอย่างนี้ปะมาเคลียร์ตรงหน้าประตูนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะเข้าไปจัดการนะหัวหน้ามันอีก2ตัวนะฮะข้างในนั้นเข้าไปได้ไงตอนไหนก็ไม่รู้นะฮะ มานะฮะเอานี้ดีกว่านะปึ๊บมันรับได้นะฮะมันรับเพลงดาบนี้ได้แต่ว่าต้องโดนสักจึ้งหนึ่งเกินฉันเรียนคณิตศาสตร์มานะเอลแกไม่มีทางรอดได้แน่นอนมันเกี่ยวอะไรคณิตศาสตร์นะฉันหยุดไม่ได้แน่นอนแกไม่มีโอกาสอีกแล้วดาบของแกกับธนูนั้นทำอะไรข้าไม่ได้หรอกมีแค่เพียงคำเดียวเท่านั้นพี่น้องร่วมสายเลือดของข้ามันพูดเลยวะงงนะช่างแม่งนะเราฟันมันต่อดีกว่านะมันพูดอะไรปิงเกอร์ไวไซส์นะนี่นะมึงพูดอะไรฮะมึงพูดอะไรตายแล้วโดนทุบดีโดนทุบอุ้ยเละเลยมึงหนีตัวหนึ่งนะทีมจะมาพูดภาษาแรปกับกูเหรอฮะกูอย่าพูดภาษาแรปกับกูฟังไม่รู้เรื่องดีนะเราเก็บรูนแล้วนะโอ้โหมันแรงเหมือนกันเว้ยมันแรงเหมือนกันนะฮะมันแรงอย่างนี้กูขอเพิ่มเลือดก่อนนะลงก่อนลงก่อนเอานะฮะปะลุยมันต่อจึ๊กตายซะนี่อ้าวเฮ้ยโอ้โหมันยังมีดราม่าต่ออีกนะไม่มันไม่ถูกต้องก็เกิดมาเพื่อฆ่าแกโดยเฉพาะนี่มันได้มันมีโอกาสได้อีกทีหนึ่งนะฮะผมรู้สึกว่ามันมีรูนเยอะแล้วนะฮะขอมาใส่หน่อยนะจะได้นี่ผสมนิดนึงหน่อยจะได้เล่นไปใช้ไปเลยนะโอ้นี่รวมร่างกันได้อีกเป็นก้อนใหญ่ได้อีกนะอย่างนี้ต้องผสมนะเอาแล้วนะฮะอันนี้ไปใส่นี่ดีกว่าจะได้เพิ่มเลือดเร็วๆหน่อยนะเม็ดเล็กมานะฮะมาลีลาเยอะนะมึงชีวิตเขาหัวงอนแล้วจากนั้นเข้าไปฟันมันต่อซับมันไม่รู้สึกอะไรเลยมาไม่ต้องเกะกะดิ้นทำไมฮะติดกระแพงติดกระแพงอุ้ยหัวหลุดเลยมึงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมีรูนมาเพิ่มอีกอันนะฮะเอามีบอสมาเพิ่มด้วยนะครับแต่ว่าอัพดาบให้แรงขึ้นแล้วนะฮะนั่นนะอยู่ตรงนั้นนะครับผมอยากจะไปเคลียร์มันหน่อยนะเลเวล21ตรงนี้นะเราจัดการบอสมันได้ปุ๊บลูกน้องมันเรื่องเล็กเลยนะเดี๋ยวฟ้าโอ้นี่นะป๊าบมันจะขึ้นไปทำไมฮะลงมาข้างล่างจัดธนูเสริมให้อีกดอกด้วยนะฮะดูเกอร์สิอยู่เพียงลำพังแล้วตอนนี้ดูเกอร์สิไม่ได้อยู่ลำพังนั่นคือสิ่งที่ข้าเป็นมึงอะไรของมึงเนี่ยนี่นะครับพูดเข้าใจยากอีกแล้วนะมาโหมันเค้กมันเค้กยิงขาไม่โดนเอาชิบหายโอ้โหโดนมันจามไปหนึ่งจึ้งนะฮะโอ้โหมึนเอ้ยมึนแล้วชิบหายตั้งหลักก่อนอย่าเข้ามาเอาโซ่จะเอาโฟมาปาดกูอีกอย่าเพิ่งเข้ามาเอาไฟฉายส่องได้ไหมเอาแล้วมันแสบตามันแสบตาน้องปลานะฮะนี่เป็นไงล่ะนี่นะโดนธนูยิงตายโอ้โหอย่ามานะอันนี้ขอใส่เจมบ้างนะฮะมี2เม็ดแล้วนะฮะนี่นะเราไปลุยกับมันต่อนะฮะ อยู่ตรงนี้อ้าวโดนธนูยิงได้นะอย่างนี้เสร็จนะฮะมีจ้วงหนึ่งจึ๊กก่อนเลยไอตัวนี้มีโล่นะฮะจึ๊กซืบขาดครึ่งตัวตายอย่างสวยงามโดนไปหนึ่งตัวนะโอ้โหลูกน้องเรากำลังแย่นะฮะเดี๋ยวเราต้องไปช่วยเขาหน่อยนะเอานะฮะนี่นะโอ้ลูกน้องเราจะแยกกันหมดเลยนะเหลือตัวสุดท้ายด้วยนะอย่างนี้ได้กลิ่นไฟไหมและไฟนี้จะลุกโชนบนศพกองศพมึงพูดเข้าใจยากอีกแล้วนะฮะตายซะดีกว่านะฮะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเราเสียเมืองเซเลกอนแล้วฉันไม่คิดว่าพวกเขาจะมีอะไรต้องทำที่นั่นนะงั้นชัยชนะปิติกับชัยชนะของเจ้าซะก่อนที่มันจะหายไปเหมือนกับความเป็นมนุษย์ของเจ้าสวมแหวนของนาสกูแต่เจ้าไม่มีค่าพอสำหรับมันหรอกเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นของพวกเราเหมือนกับคนสร้างแหวนไอ้ดาร์กลอร์ดยังไม่สามารถที่เอาแหวนมันไปได้เลยแล้วพวกเจ้าเป็นอะไรฮะดาร์กลอร์ดและผู้สร้างแหวนเผาอยู่บนยอดบาราดูวิชคิงถูกปลดออกแล้วพวกเราถือสิทธิ์นั้นแทนSlayer ไปที่มินัสโมโกทำให้แน่ใจว่ามันปลอดภัยเราไม่มีกองกำลังพอที่เอาเซเลกอสคืนแน่นอนงั้นฉันจะเผามันให้หมดเลยเรียบร้อยนะฮะก็เราสามารถที่จะปกป้องเมืองนี้ได้แล้วนะฮะแต่ว่าเราได้ค้นพบกับนาสคูลสองตนนะฮะซึ่งขึ้นมามีอิทธิพลแทนบิชคิงนะฮะมีสกิลพอยให้ทั้ง3อันนะเต็มเลยนะเอาไปเลยต่อดีอันนี้แล้วกันนะก็ผมคิดว่าน่าจบพาร์ทนี้เท่านี้ดีกว่านะฮะยังไงก็อย่าลืมช่วยกด Subscribe นะครับสำหรับคนที่กดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วติดตามรับชมกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับ